มลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องบิ๊กตู่นับถอยหลังรอดมาเฉพาะการลากยาวไม่ได้แล้วปมปัญหาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี2รัฐธรรมนูญสุดท้ายได้ไปต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก6-3วาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียังไม่ถึง8ปีและอธิบายตามหลักกฎหมายว่านับเวลาตอนรัฐธรรมนูญปี2560มีผลบังคับใช้ซึ่งจะครบ8ปีในวันที่6เมษายน2568ซึ่งเท่ากับว่านอกจากบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จะไม่หลุดจากตำแหน่งยังสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีก2ปีเศษท่ามกลางความผิดหวังของฝั่งไม่เอาบิ๊กตู่แต่บรรดาแฟนคลับดีใจกันเกลียวที่บิ๊กตู่คัมแบ็กเก้าอี้นายกรัฐมนตรีหลังปล่อยให้พี่ใหญ่บูรพาพยัคฆ์บิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีซ้อมเป็นนายกรัฐมนตรีไป38วันทว่าแม้บิ๊กตู่จะรอดกลับมาเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกสมใจหวังได้แต่ลึกๆในใจไม่น่าจะดีด้าเหมือนกับบรรดาทีมเชียร์ลุงเป็นแน่เพราะแม้จะไม่หลุดจากตำแหน่งแต่การที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้เริ่มนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งตอนปี2560แต่โควต้าที่เหลือมันมีอีกแค่2ปีเศษเท่านั้นพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคพลังประชารัฐหรือพรรครวมไทยสร้างชาตินั่งร้านที่สร้างขึ้นมาสามารถเสนอเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากประเทศในภาวะข้าวยากหมากแพงต้องการคนมีศักยภาพและมีเวลาในการบริหารและแก้ไขปัญหาแบบเต็มเวลาดังนั้นการเสนอชื่อบิ๊กตู่ที่เหลืออายุงานอีกแค่2ปีเศษจึงดูจะไม่ตอบโจทย์กับสถานการณ์เท่าใดนักหากเลือกบิ๊กตู่ให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยจะสามารถทำงานได้แค่2ปีหากไม่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็ต้องยุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งซึ่งดูจะสิ้นเปลืองงบประมาณประเทศโดยใช่เหตุในมิติของการหาเสียงยิ่งแล้วใหญ่พรรคที่เสนอชื่อบิ๊กตู่เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยจะเสียเปรียบพรรคการเมืองอื่นๆที่สามารถเสนอแคนดิเดตผู้นำที่มีอายุการใช้งานได้มากกว่าอย่างไม่นับกระแสบิ๊กตู่ที่ดิ่งเหวอยู่แล้วเป็นทุนเดิมอีกส่งไปประชันก่อแพ้ตั้งแต่ประชาชนยังไม่เข้าคูหาเลือกตั้งด้วยซ้ำเมื่อเป็นเช่นนี้การวินิจฉัยระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยให้เริ่มนับตอนรัฐธรรมนูญบังคับใช้เมื่อปี2560จึงไม่ต่างอะไรกับการเทียบเชิญโดยใช้กฎหมายมาหามบิ๊กตู่ลงจากตำแหน่งแต่โดยดีการให้เริ่มนับตอนปี2560จึงไม่ต่างอะไรกับการรักษาเกียรติบิ๊กตู่ให้ลงจากหลังเสืออย่างนุ่มนวลไม่กระเด็นหลุดไปให้ขายขี้หน้าแล้วกลับมาประชุมเอเปกที่ตัวเองใฝ่ฝันอยากจะเป็นเจ้าภาพให้เป็นเกียรติประวัติในชีวิตการเป็นนายกรัฐมนตรีจบแบบนี้ถือว่าลงจากหลังเสือแบบเท่ๆที่สุดแล้วใจบิ๊กตู่เองคงดื้อดึงอยู่บ้างเพราะอยากจะบริหารประเทศอีกสมัยแต่ในเมื่อ8ปีที่ผ่านมามันมีแต่ความเบื่อหน่ายของประชาชนมันยากทางการเมืองที่จะดันทุรังเข็นต่อมองไปข้างหน้าก็มีแต่แพ้กับแพ้ฉะนั้นเมื่อเจ้าตัวไม่ตัดสินใจลงมาเองจึงต้องใช้วิธีที่นุ่มนวลหามลงมาโดยไม่ให้บิ๊กตู่รู้สึกว่าจบไม่สวยและยังมีการให้เกียรติกันอยู่บ้างแล้วถ้าย้อนกลับไปตอนยกร่างรัฐธรรมนูญปี2560นั้นจุดประสงค์แค่ต้องการให้บิ๊กตู่เป็นนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งเพียง1สมัยหรือ4ปีเท่านั้นไม่ได้ปูพรมจะให้อยู่ยาวเพียงแต่เจ้าตัวอาจจะเริ่มเสพติดอำนาจเพราะอยู่มาเป็น10ปีแล้วจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญในปี2560เขียนบทเฉพาะการให้สว.สามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ในช่วง5ปีแรก
ซึ่งอายุเต็มเทอมของรัฐบาลคือ4ปีขณะที่อีก1ปีเผื่อเข้ามาไว้กันเดียวให้สว.ยังมีบทบาทร่อนตระแกงนายกรัฐมนตรีอีกสักคนสว.ชุดนี้จะมีอำนาจมากแค่เพียง5ปีเท่านั้นหลังบทเฉพาะการหมดอายุก็เป็นเพียงสภาสูงที่จะไปข่มสภาล่างไม่ได้แล้วต่อให้บิ๊กตู่กลับเข้ามาบริหารประเทศได้อีกสมัยแต่จะเหลือเพียงสสที่เป็นนั่งร้านคอยคุ้มครองสวจะทำหน้าที่องครักษ์ได้เพียงแป๊บเดียวเท่านั้นแล้วสสพวกนี้ก็เป็นนักการเมืองนักเลือกตั้งที่ไว้ใจไม่ได้สภาน่าจะเละเทะกว่านี้ฉะนั้นระยะเวลาหลังจากนี้จึงเป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจของบิ๊กตู่แล้วจะไปแบบยุบสภาหรือยื้ออำนาจให้นานที่สุดในเดือนมีนาคมที่จะครบเทอมทั้งรัฐบาลทั้งสภาการยุบสภาเป็นไปได้สูงมากโดยเฉพาะหลังการประชุมเอเปกเสร็จสิ้นในเดือนพฤศจิกายนให้จับตาช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนหรือต้นเดือนธันวาคมให้ดีเพราะการยุบสภาจะทำให้มีเวลาหาเสียงมากประมาณ 45-60 วันแต่หากปล่อยให้ครบเทอมก็จะเท่ากับว่ามีเวลาหาเสียงเพียง45วันเท่านั้นต่อให้บิ๊กตู่อยากจะยื้อแต่คงลำบากจะอยู่ได้ไม่ถึงตรุษจีนปีหน้าจะต้องยอมยุบสภาอำลาเก้าอี้แบบเท่ๆและดูแล้วคงจะไม่น่าให้ใครเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยเพราะหากเสนอไปแล้วแพ้หรือไม่ถูกเลือกก็จะกลายเป็นจบไม่สวยอีกสู้ไปแบบบริบูรณ์แบบนี้จะยังดีกว่าปล่อยให้คนข้างหลังรับชะตากรรมกันไปเองโดยเฉพาะบิ๊กป้อมและองคาพยพที่น่าจะอยู่ต่อให้บิ๊กตู่อำลาลงจากหลังเสือแห่งอำนาจแต่เชื่อว่าคงไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่บ้านหลังเกษียณเป็นแน่เพราะส่อแววได้ทำงานในบทบาทที่สำคัญอีกด้วยข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทาง Facebook YouTube News 1เว็บไซต์ MGR และสนธิแอปวันนี้ที่ฉันและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ